และนี่คือ Intel NUC M15 Laptop Kit ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ครับผมปาว I Have CPU สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีอะไรอยาก Intel มารีวิวกันอีกรอบพอพูดถึง Intel เราอาจจะนึกถึงพวก CPU หรือพวกอะไรก็ตามพวกนี้ที่จริงแล้ว product จาก Intel หรือว่าผลิตภัณฑ์จาก Intel นั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Intel NUC ที่เป็นมินิ PC นี่คือ Intel NUC 11 Performance Kit ครับหรือว่าล่าสุดที่อยู่ในมือผมข้างๆผมนี้มันเป็นมินิ PC ครับแต่ว่าเป็นมินิ PC ที่มาอยู่ในร่างของแล็ปท็อปนั่นเองนะครับดูภายนอกกันก่อนครับนี่คือ NUC ที่เป็นแล็ปท็อปจาก Intel นะครับผมบอกเลยว่างานโคตรดีนะครับข้างหน้านี่คือไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรฮะเพราะว่าเขาจะไม่ได้สกรีนยี่ห้ออะไรไว้ไม่มีคำว่า Intel ไม่มีคำว่าอะไรเลยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติก ABS ปกติแต่ว่าพลาสติกอยู่ในเกรดค่อนข้างที่แบบพรีเมียมมากๆนะครับด้านหลังมียางกันลื่นอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับตรงนี้มีโลโก้ Intel อยู่อะไรประมาณนี้นะครับที่จริงแล้ว Intel เขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แล็ปท็อปมันไม่ใช่โน้ตบุ๊กแต่ว่ามันเป็นมินิ PC ที่อินทิเกรตจอเข้ามาเลยนะครับเฮ้ยสวยนะครับด้านหน้านี้มีฮีทซิงค์ระบายความร้อนนี่ตรงนี้จะมีพัดลมออกมา2ตัวตรงนี้ถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็คือคอมเครื่องนึงเลยครับซึ่งสเปคนี้นะครับออกแบบมาด้วยการออกแบบในลักษณะที่มินิมอลปุ่มเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมินิมอลมากคือปุ่มมันจะไม่เยอะฟังก์ชันอะไรจะไม่เยอะคีย์บอร์ดตรงนี้เรียบง่ายนะครับสเปคหนักข้อแน่นอนฮะประกอบไปด้วย Intel Core i7-7165G7 แล้วก็การ์ดจอเป็น Intel Iris Xe Graphic ครับตัวนี้มาพร้อมแรม 16GB Bus RAM 4266MHz ครับสูงมากนะครับ NVMe Note 2256GB นี่คือตัวเริ่มต้นนะครับหน้าจอเป็นแบบ Frame Rate หรือว่า Light ขอบนะครับแล้วขอบจอนั้นค่อนข้างที่จะบางนะครับเอนลงเฮ้ยอ้าวเอ็นได้สุดเลยเหรอเอ็นลงได้สุดเลยฮะขนาด180องศาฮะดังนั้นเนี่ยบานพับจะเป็นแบบอิสระสามารถที่จะเอ็นลงได้สุดนะครับจอที่ให้มาคือขนาด 15.6 นิ้วแสดงสีได้ตรงเพราะเป็นแผ่นเนลแบบ IPS ความละเอียดที่ Full HD 1920x1080แล้วก็มาตรฐานพวกนี้ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 อะไรเงี้ยมาหมดนะครับ Work from home ได้ด้วย infrared แบบ webcam นะครับมันจะมีกล้องมาตรงนี้เราสามารถที่จะปลดล็อกโดยที่ใช้ใบหน้าในการปลดล็อกตรงนี้ได้หมดแล้วก็พูด Windows Hello ได้นะครับตรงนี้ก็คือจะมีฟังก์ชันตรงนี้พิเศษที่เสริมเข้าไปคีย์บอร์ดออกแบบมาให้ห่างกันนะครับตัดนัมแพดออกไปนั้นเนี่ยคีย์บอร์ดเขาจะดีไซน์แบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆจริงพูดถึงแบตเตอรี่เนี่ยมันพกพาง่ายเอาไปทำงานได้นู่นนี่นั่นได้แต่ถ้าแบตไม่อึดพวกความเบาความบางอะไรก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะต้องชาร์จแบตบ่อยสายชาร์จของเขานะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบแค่นี้คือเล็กมากแล้วก็ที่ชาร์จจะเป็น Type C นะครับคือไม่ต้องต่อแบบ DC in อยู่แล้วนี่คือเป็นแบบ Type C สามารถชาร์จได้เลยนะครับและชาร์จด้วยความแรงขนาด65วัตต์ดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะชาร์จเต็มได้ภายใน2ชั่วโมงครึ่งและชาร์จเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้ถึง 80% นั่นเองนะครับคือพกพาง่ายเล็กมากถ้ามันใช้ได้ที่2ชั่วโมงคงไม่เอาที่ชาร์จไปเพราะว่าลำพังตัวเครื่องมันเองเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆที่12ชั่วโมงจนถึง16ชั่วโมงนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้ทำงานเป็นหลักนะครับเช่นงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์งานตัดต่อแต่งรูปอะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้ในการที่จะทำงานในส่วนตรงนั้นได้นั่นเองพอเชื่อมต่อมีอะไรบ้างฮะเครื่องนี้ 3.5 มิลลิเมตรมีอยู่แล้ว USB 3.1 มีอยู่แล้ว Thunderbolt นะครับ Thunderbolt 4HDMI 2.0 USB Type C ครับพอร์ตเชื่อมต่อก็คือให้มาแบบครบคันเหมาะสำหรับคนใช้แบบไหนนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการที่จะพกพาไปทำงานบ่อยๆเราสามารถที่จะพกตัวนี้ไปทำงานได้เลยแล้วเปอร์ฟอร์มานซ์ของมันนั้นด้วยแรมถึง 16GB Bus 4266MHz CPU Intel Core i7-7165G อย่างนี้มันสามารถที่จะตอบโจทย์การทำงานในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการเขียนบทความประชุมเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรเพราะมันมีใหม่
มีกล้องในตัวอะไรอยู่แล้วแล้วหน้าจอที่กว้างถึง 15.6 นิ้วแล้วความละเอียดแบบ Full HD สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็ถือว่าเป็นแบบการเปิดตลาดใหม่ของ Intel NUC ที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่แล็ปท็อปแต่มันคือมินิ PC ที่มีจอซึ่งน่าสนใจครับ Intel ทำโน้ตบุ๊กเองเรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตมันจะเป็นยังไงผมมองว่ามันน่าจะมันครับแต่ว่าถ้าจะให้เป็นแบบเกมมิ่งจ๋าก็คงไม่ได้เพราะว่าดูทรงจากการออกแบบแล้วมันไม่ใช่เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับมันเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับทำงานการดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบมินิมอลเบนช์ตรงนี้สเตรส CPU นะครับคะแนนก็มาสัก 2,700 นะครับ 2,771 ตรงนี้ถามว่าแรงประมาณไหนผมบอกเลยว่าจะเทียบกับเดสก์ท็อปใช่ไหมแรงเท่า i7-7700K ครับแรงกว่าอีกนะครับการที่เราทำสายทำงานสายตัดต่อสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ CPU แรงขนาดนี้ผมมองว่าแค่ CPU ตัวเนี้ยถ้าลงท้ายด้วยรหัส G คือเขาจะกินไฟน้อยอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันแบตมันอึดมากนะครับ 12-16 ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยต้องใช้ CPU รหัสพวกตัวเล็กๆอยู่แล้วคงไม่ใช่รหัส H อย่างเงี้ยนั้นจะให้มันแรงหูดับตับไหม้มันก็คงไม่ไหวแต่ว่าตัวนี้มันออกแบบมาให้เป็นสายทำงานให้เราทำงานแบบทั่วไปถ้าเป็นผมนะผมจะใช้เช็คนู่นเช็คนี่เขียนบทความอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆนะครับเหลือกินเหลือใช้การทำงานใช้ประชุม work from home และที่สำคัญผมลืมบอกไปว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับเพราะเราโปรแกรมพวกตลอดการทำงานมาหมดเลยฮะผมลองเปิดโปรแกรม Premiere Pro เข้าไปฮะยัดเคไม่ใช่ผมลองเปิด Premiere Pro อะไรดูก็ได้เนี่ยฮะจะเป็น NVMe อยู่แล้วการโหลดทำได้ดีฮะเร็วนะครับพร้อมที่จะ import แล้วสามารถที่จะใช้นิ้วทัชได้นะครับมันติดมือครับมันไม่ได้ช้าครับมันแทบจะเหมือนแบบอีกค่ายหนึ่งไปแล้วครับระบบทัชสกรีนของเขาฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมมันตามมือมากเลยฮะมันก็ค่อนข้างลื่นจะสังเกตดูว่านี่มันเหมือนหน้าจอ Android เลยนะฮะเห็นไหมฮะครับมันทัชอ่ะสมมติผมเข้าเว็บอย่างนี้ฮะสมมติผมพิมพ์จะเป็นworldwideweb ihavecpu.com อย่างผมเข้า ihave อย่างเงี้ยอ่ะผมเข้าเว็บผมอย่างเงี้ยเราก็ขยายหน้าต่างเงี้ยเห็นป่ะให้วันนี้ ihave มีสินค้าอะไรเงี้ยทักไปหา ihave ก็ตอบไวเลยปกติครับ ihave มี YouTube หรอเข้าไปดูซินะครับโอ้เสียงไม่แย่นะฮะเสียงมี2ด้านสตูดิโอตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้เหมือนแท็บเล็ตเลยฮะมันสะดวกกับเมาส์สะดวกกว่าหรือมันทำงานได้แบบเฟรนลี่กว่าเป็นมิตรต่อการใช้งานมากกว่าเยี่ยมเลยครับหรือว่าโหดเลยฮะเราอยากเข้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดมันเจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กของ Intel เองแต่มันโหดตรงที่หน้าจอมันสามารถทัชได้แล้วทัชได้ไม่พอครับแล้วทัชแบบเป็นธรรมชาติทัชแบบติดมือทัชแบบไม่หงุดหงิดนะครับบางรุ่นอาจจะเคยเห็นว่าถ้าคุณจะทำทัชแบบนี้คุณจะทำเลยดีกว่าและการดีไซน์แบบมินิมอลพลาสติกก็จริงครับแต่ดูความเรียบหรูของมันฮะเรียบง่ายเลยเรียกได้ว่าถ้าเป็นผมอาจจะพกทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งแท็บเล็ตนะครับแต่ผมเอาอันนี้อันเดียวแล้วโคตรจบนะครับเนาะฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยครับผมนะครับสำหรับตัว Intel NUC 11 Performance Kit นะครับจาก iHab CPU นะครับเร็วๆนี้เราน่าจะมีสินค้าจาก Intel ในตระกูล NUC ก็คือว่าเราสามารถที่จะแบบมันเป็นแบบ PC ขนาดเล็กย่อส่วนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีขายในเว็บไซต์ iHab ตัวแล้วผมเองก็พยายามที่จะหาอย่างอื่นมารีวิวบ่อยแล้วกันแต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องใหญ่ๆเครื่องประกอบชุดน้ำเรายังทำตามปกตินั่นเองนะครับฝากซีวิว Intel ไว้ด้วยนะครับซึ่งผมใช้ประกอบทุกเดือนทุกวันทุกอาทิตย์ทุกปีอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากทุกช่องทางที่เป็น iHab CPU เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ